รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาถึงครัวเธอสวยมากเธอเป็นนักร้องดีว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยแก้มวิชญานีโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้นางงามแต่ไม่ใช่ค่ะหนูอินสวัสดีค่ะอาจารย์คิดถึงมากเลยค่ะแก้มสวยขึ้นน่ะแต่งหน้านะคะแล้วก็จะผอมลงด้วยอะค่ะออกกำลังกายค่ะโอ้โหใช่ค่ะอาจารย์แม่ก็ออกกำลังกายนี่แม่ก็ลงไปตั้งเยอะนั่นนี่ยี่สิบกว่ากิโลแม่ต้องทำรายการอาหารแม่ต้องชิมตลอดจะชิมน้อยเพราะว่าแม่กำลังคิดว่าแม่อาจจะเล่นละครเวทีบ้างแล้วก็แม่ก็อาจจะแบบร้องเพลงเป็นดีว่าบ้างหนูต้องถอยหลังไปเลยค่ะเธอก็ต้องมาหันงานครัวเราคงต้องสลับกันเพราะว่าหนูก็ต้องรู้ตัวนะใช่แม่อย่างแม่เนี่ยแต่แม่ยืนหนึ่งตลอดเลยอ่ะแม่นอนสิคะหนูอยากยืนหนึ่งแบบแม่ได้ไหมคะเอาเหรอคะท่านวันนี้มีเมนูเด็ดฝากค่ะรับรองหนูได้ชิมนะคะของแม่เสร็จแล้วหนูจะยืนหนึ่งเลยเมนูที่น้องแก้มต้องทำให้อาจารย์นิสักชิมนั่นก็คือส้มตำเอ็นไก่ทอดไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งน้องแก้มคะเชื่อกรุณาแนะนำแบบเมนูวันนี้เป็นแบบดีว่าหน่อยค่ะโอ้ได้ค่ะวันนี้นะคะแก้มต้องทำเมนูส้มตำเอ็นไก่ทอดวันนี้แก้มจะทำเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำเอ็นไก่ทอดสวยค่ะสวยค่ะไม่ไหวมั้งคะกติกาเราคือ10นาทีถัดจากนี้ไปน้องแก้มจะต้องทำเมนูที่ว่านี้ให้เสร็จให้อาจารย์ชิมแล้วกินได้10นาทีเท่านั้นลงมืออาจารย์ต้องสอนหนูแล้วค่ะอ๋อไม่ค่ะฉันสอนให้ไม่ได้หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างมันต้องใส่อะไรบ้างอ่ะถ้าใครจะรู้ล่าสุดของเธอหนูไม่มีปกติเอ็นไก่ทอดก็ไม่เคยทำเองถูกแล้วอะไรเกลือใส่ทำไมก็ไม่ใส่ไปทำเรื่องอะไรอ่ะใครคิดเมนูอ่ะใครคิดเมนูอ่ะเอ้ยไม่เอาสิเราเป็นดีว่าเราจะไม่มีคิดเมนูอะคะเออใช่ไม่ได้แล้วเปล่าเนาะใช่ค่ะใส่ทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมหนูต้องทำอ่ะอย่าถามมากตอนนี้ตาอาจารย์ลายอยู่เราใส่แป้งทำไมหรอเธอก็รีบเอาไก่ใส่ลงไปคลุกๆสิฉันเดาเอานะอ๋อหนูรู้แล้วเดี๋ยวนะขนตางอนงอนนะติดมาค่ะอาจารย์กลิ่นแรงมากเลยอันนี้อาจารย์กลิ่นแรงจะบ้าแล้วเหรอฉันอาบน้ำไม่ยั้งกลิ่นนี้มันแรงมากจริงๆค่ะแต่เราไม่ใส่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บใส่ทำไมน้ำตาลปี๊บเลยเออชิมไปทั้งช้อนอะชิมดูอะไรเงี้ยนี่มันมะขามอะแล้วใส่ไปทำไมอ่ะมันก็อีกรสชาตินึงจ้ะกว่าจะเสร็จสูตรแป้งเอ็นไก่ทอดมหัศจรรย์หนูทำไม่เป็นนะคะหนูบอกจากใจเลยไหนบอกว่าเมนูสุขภาพไงคะนี่ไงสุขภาพสุขภาพเสีย กินน้ำตาลใส่แดงไหมคะ ใช่ใส่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เฉยเหรอ เอา้ามันก็เป็นแบบสมุนไพรอ่ะลองใส่ไปก่อนนะใส่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ทิ้งไปใส่ไปนี่ละจ้ะเอาจานให้หนูใส่สิอ้าวเหรออ้าวเหรออาจารย์จะบอกว่าไม่ใส่เสื้อฉันก็ไม่รู้อาจารย์เคลียร์ไปเคลียร์ไปสิเคลียร์ไปสิไปเดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยนะเอางี้ละกันอาจารย์ก็ทอดไปเดี๋ยวหนูตำส้มตำรสชาติยังไงก็เป็นหนูอยู่ดีแหละที่ทำไปเมื่อกี้รสชาติอะไรก็ไม่รู้รสชาติอะไรก็ไม่รู้ได้ดีนะคะเฮ้ยนันอาจารย์ไปต้องบอกพี่ด้วยหร
อะไรอ่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยได้ไหมจานใช่ได้ใช่ได้หนูส้มตำภาษาใต้เขาเรียกยังไงอ่ะก็ส้มตำไม้อะไรอ่ะตำหลอกอตำหลอกอใช่ตำหลอกอตำหลอกอนี่บอกใช้ก็หมดเวลาเลยไม่ใช่แค่หมดเวลาเหนือให้หมดกันโอ้ยตายเก่งจังเลยโอ้ยตายไม่คิดไม่ฝันโอ้ยมะละกอที่ไหนเป็นแผ่นยาวขนาดนี้โอ้ยทำแบบแบบหลวงพระบางนะมาเป็นแผ่นหลวงพระบางแบบหลวงพระบางมาเป็นแผ่นโอ้ยเก่งอ่ะยอดมากเนี่ยเยอะมากพอแล้วล่ะอาจารย์อาจจะต้องเททิ้งอ่ะแรงมากอาจจะเท่าเธอทิ้งไหมคะกินไม่ลงนะเสียดายมะละกอไปทำแกงส้มเหอะแรงมากก็กินไม่ได้เหมือนกันแม่ได้ร้อยมายนี่ทำไม่ร้อยเลยมีอะไรให้ช่วยหั่นไหมคะมีค่ะมะนาว2ลูกค่ะ2ลูกเลยเหรอคะค่ะมะนาว2ลูกค่ะใส่น้ำปลาคืออันไหนดีกว่าอันไหนน้ำปลาแม่นี่น้ำปลาไม่ดมสิน้ำปลาไหมอ่ะใช่ไหมใช่เลยเค็มมากจมูกไม่ทำงานแล้วตอนนี้น้ำปลา2ช้อนเราไม่กินเค็มมากค่ะจะเค็มหรือไม่เค็มก็ยังไม่รู้กินลงไหมเลยนะคะแรงมากใส่นี่เลยไหมใส่นี่เลยไหมได้ค่ะแม่ใส่ไปเลยเกิดมาไม่เคยเห็นส้มตำนะมันดูแบบแลนแคนอย่างเงี้ยจริงส้มตำใส่น้ำหน่อยสิไม้มันแห้งจืดนะแม่นะเอาส้มตำใส่น้ำด้วยเหรอบอกให้เติมเมื่อกี้แม่พูดเราก็เติมน้ำปลาแม่มะนาวอะไรอย่างงี้ลงไปเราไม่ต้องชิมหรอกเอาหน้าตาก็ดูได้นะแม่เอาจริงไม่แย่นะลองชิมสิเปรี้ยวอยู่เลยอ่ะใส่มะนาวเยอะไปแล้วทำไมจ๊ะไม่ต้องทำใครกินเปรี้ยวได้อ่ะโอเคน้องแก้มจานนี้ต้องออกสื่อมวลชนนะแล้วก็ต้องโพสต์ลงไปในโซเชียลว่าส้มตำแก้มวิชนีแก้มวิชนีเป็นยังไงบ้างวิชญานีเป็นยังไงบ้างแม่มันน้ำตาลเราใส่น้อยมากเกินไปเลยเอาจริงคราวนี้เดี๋ยวหวานโอเคเดี๋ยวเรียกรถโรงพยาบาลนะคะตาบอดตายค่ะเบาหวานขึ้นค่ะได้แล้วแม่โอเคแล้วมั้ยพอแล้วเหรอมากกว่านี้ก็คือพังมากกว่านี้ก็คือพังก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วดูสีสันสวยนะได้อยู่ใช่ไหมคะโอ้ก็น่าเกลียดไม่มากนะแก้มโอเคน้อแม่โอ้อย่าอย่าตอนทำก็ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วก็คือก็ยังไม่ได้จานแล้วก็โอเคเห็นไหมเนี่ยพอจานจัดมาอย่างสวยงามสวยสวยจริงๆอันนี้เราก็วางรอบๆเอานะคะนะเอาเถอะอ่ะงั้นไปเดี๋ยวเราเก็บครัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกัน okay. ว่าส้มตำเอ็นไก่กรอบของแก้มวิชญานีจะกินได้หรือเททิ้ง แก้มเรียกว่าส้มตำ first time ค่ะพูดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกคนได้ยินเสร็จแล้วต้องสมเพชเวทนาโอเคนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและชายโป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต่าเล็กกุ้งสดหั่นชิ้นเล็กผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งวุ้นเส้นแช่น้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยตราโลโบผัดให้เข้ากันแล้วดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกแล้วหยิบพอแตกผัดให้เข้ากันตามด้วยถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางแผ่นแป้งโรตีลงบนภาชนะตักวุ้นเส้นผัดไทยลงบนแผ่นแป้งโรตีม้วนเป็นท่อนกลมเรียมไว้หั่นปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสปรุงผัดไทยจาโลโบและน้ำลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะใส่ถั่วลิสงป่นคนให้เข้ากัน
ตักน้ำจิ้มซอสผัดไทยลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยและเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดไทยน้ำพริกเผากุ้งแม่น้ำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยชายโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำกุ้งแม่น้ำย่างนำกุ้งแม่น้ำผ่ากลางตัวลงในหม้ออบลมร้อนใช้ไฟ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกจัดผัดไทยน้ำพริกเผาใส่ลงภาชนะเสิร์ฟวางกุ้งแม่น้ำย่างรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ